ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลยก็กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนเนาะสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีสกินปืนเล่นนะครับก็สามารถมาเอาโค้ดในซ่องพี่ได้แล้วก็ไปใส่ได้นะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสกินปืน AK มังกรหรือว่าสกาสมพูหรือว่า AK8ก็ยังมีนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เนาะโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องๆแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับพี่มีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับก็คือหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับน้องๆสำหรับใครที่เป็น MC อยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกทีนึงเนาะว่ากิจกรรมเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับน้องๆเผื่อพี่ลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าซ่องพี่ทำเกี่ยวกับอะไรซ่องพี่ทำเกี่ยวกับการแจกโค้ดจากสกินปืนแล้วก็แจกตัวละครนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ทุกๆสัปดาห์นะครับมีโค้ดที่พี่จ้างเขาทำมาแล้วก็มาแจกน้องนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็สามารถโหวตได้นะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1หรือว่าหมายเลข2นะครับก็จะเป็นเหมือนวันนี้นะครับที่พี่จะเอามาแจกวันนี้นะครับน้องๆก็คือพี่จะให้โหวตหมายเลข1กับหมายเลข2เนาะสำหรับโค้ดไหนชนะก็จะได้ไปเลยนะครับน้องๆพี่จะเอาโค้ดนั้นมาแจกวันอาทิตย์นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับน้องๆพี่จะมาแจกนะครับก็คือแต่ว่าคนคอมเมนต์แบบมันเยอะมากนะครับน้องๆที่โหวตกันมาเยอะแยะก็คือตัวละครเอล็อกกับฮายาโตะนะครับก็คือสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็คือพี่จะมาแจกตัวละครเอล็อกกับฮายาโตะนะครับก็ให้โหวตเนาะสำหรับใครที่คอมเมนต์หมายเลข1นะครับพี่จะแจกตัวละครเอล็อกนะครับใครที่อยากได้เอล็อกก็คอมเมนต์เลข1ไว้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้เอล็อกนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้ฮายาโตะนะครับก็คอมเมนต์หมายเลข2ได้เลยนะครับน้องสำหรับใครที่อยากได้ฮายาโตะเนาะแล้วก็หมายเลข1เป็น A-Lock นะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ฮายาโตะก็คอมเมนต์หมายเลข2นะครับน้องเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้องพี่ไปเลื่อนดูคอมเมนต์นะครับก็แบบว่าคนคอมเมนต์ A-Lock นะครับหรือว่าอยากได้ A-Lock นะครับมาเยอะมากนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครอยากได้ A-Lock ก็คอมเมนต์หมายเลข1นะครับน้องแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้ฮายาโตะนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์หมายเลข2นะครับน้องสำหรับใครที่อยากได้ฮายาโตะก็คอมเมนต์บวก2หรือว่าหมายเลข2นะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับพี่ก็ไม่รู้น้องว่าจะแจกตัวไหนดีนะครับก็เลยว่าจะแจก2ตัวนี้ละกันนะครับน้องๆก็โหวตได้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบตัวละครตัวไหนก็สามารถโหวตได้เลยเนาะเพราะว่าสัปดาห์นี้พี่แจกตัวละครนะครับน้องๆแล้วก็สำหรับใครที่รอบัตรกาเลน่าก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้พี่ไม่แจกเนาะเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาแจกนะครับน้องๆแล้วก็สัปดาห์นี้เอาเป็นตัวละคร2ตัวนี้ไปก่อนนะครับก็สามารถโหวตได้เลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่มีฮายาโตะก็โหวตเป็นเอล็อกนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่มีเอล็อกนะครับก็โหวตเป็นฮายาโตะได้นะครับน้องใครที่มีตัวละครตัวไหนแล้วก็ไม่อยากได้ก็สามารถโหวตเป็นตัวอื่นได้เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับหมายเลข1เป็นฮายาโตะนะครับแล้วก็หมายเลข2เป็นไม่ใช่สิหมายเลข1เป็นเอล็อกนะครับน้องแล้วก็หมายเลข2เป็นฮายาโตะนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็สามารถมาเล่นได้นะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวพี่จะขออธิบายนิดนึงนะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมที่พี่เอามาแจกวันนี้เนาะสำหรับ FC ใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาติดตามพี่ใหม่นะครับน้องๆแล้วก็คือพี่จะให้โหวตนะครับหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับน้องๆทุกๆสัปดาห์เนาะสัปดาห์นี้ก็เป็นฮายาโตะกับเอล็อกนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ตัวไหนก็สามารถโหวตได้เลยนะครับก็เป็นหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับน้องๆพี่ก็ไม่ได้จะมาสุ่มแจกนะครับก็คือมันจะเป็นโค้ดเนาะวันอาทิตย์ตอน 8:00 น.นะครับก็สามารถมารอรับโค้ดได้เลยนะครับน้องก็คือใครที่ตาดีแล้วก็เร็วนิดนึงนะครับสำหรับวันอาทิตย์ตอน 8:00 น.นะครับพี่ลงตอน 8:00 ตรงเลยนะครับก็สามารถเข้ามาเอาได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่เล่นกิจกรรมตัวนี้แล้วก็ไม่เข้าใจนะครับพี่ก็อธิบายตรงนี้นะครับน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ดูนะครับน้องก็คือวันเสาร์นะครับจะเป็นหมายเลข1กับหมายเลข2ให้โหวตเนาะแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวหมายเลขใดชนะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกวันอาทิตย์นะครับน้องตอน 8:00 น.น้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างนะครับน้องว่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาบ้างนะครับกิจกรรมตัวแรกก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือกิจกรรมศาลเจ้าตัวนี้เนาะก็เข้ามา7วันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องคนไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนพี่ได้ 33% เองนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้ส่วนน้องๆได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อัปเดตเกมใหม่นะครับก็จะได้เป็นบัตรเพิ่ม2บัตรนะครับน้องเอาไปสุ่มกันเล่นๆเลยนะครับสำหรับสายฟรีที่อัปเดตนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ไปเลยเนาะส่วนพี่ไม่เป็นสายฟรีพี่ก็ยัง
ซอบนะครับว่าเออแค่อัปเดตเกมเฉยๆก็สามารถได้รับบัตรเพชรด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมเพิ่งเข้ามาเลยนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีหลากหลายเนาะในนี้น้องก็มีซุดนะครับน้องแล้วก็มีสกินมีดแล้วก็มีสกินไอวอลด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ได้สกินไอวอลหรือว่าสกินมีดนะครับน้องก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซุดหรือว่าสกินต่างๆนะครับก็มีในนี้หมดนะครับน้องแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เนาะก็เป็นกิจกรรมลูกซองควงตัวนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่มองหาลูกซองควงดีๆนะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับน้องส่วนพี่ไม่ชอบเท่าไหร่เนาะพี่ก็เลยไม่เล่นนะครับกับกิจกรรมตัวนี้แล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่ชอบแบบว่าปืนลั่นเร็วนะครับก็สามารถมาสุ่มลูกซองควงตัวนี้ได้นะครับก็บวกอัตราการยิง2เนาะแล้วก็บวกความเร็วในการรีโหลดแล้วก็ลบแม่นยำนะครับน้องก็จะประมาณแล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับน้องก็เป็นตัวนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่มีซุดตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาไปวิ่งในเกมนะครับ3เกมเองนะครับน้องก็จะได้รับเป็นบัตรกอลย่อแล้วก็บัตรเพชรแล้วก็บัตรปืนนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็แบบว่าใครที่มีซุดอยู่ซ้ายมือนะครับก็สามารถเข้าไปลงเล่นในเกมแล้วก็เอาไปวิ่งหรือว่าเอาไปลงเล่นในเกมนะครับ3เกมเองนะครับก็จะได้เป็นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรปืนหรือว่าบัตรเพชรนะครับน้องแล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับน้องสำหรับใครที่เล่นตัวละครพุ่นทรายอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้น้องก็เป็นโคเคนสีม่วงตัวนี้นะครับน้องก็แบบว่ามีซุดของพุ่นทรายเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับส่วนกล่องสุ่มอยู่ที่ร้านค้านะครับก็25เพชรเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงเนาะก็มีซุดเดลแลใส่ได้นะครับน้องก็แบบว่าลงทุนไปไม่เยอะแต่ว่ามีซุดเดลแลใส่ได้นะครับสำหรับกล่องสุ่มนะครับน้องก็อยู่ที่ร้านค้านะครับก็เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็เข้าไปที่ตรงกล่องนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้สกินปืนถาวรนะครับน้องก็มีมาแล้วนะครับเขาฉลองครบรอบ3ปีนะครับก็คือว่าให้เราไปสุ่มนะครับเหรียญบูย่านี่นะครับก็เหรียญบูย่านี่นะครับสามารถมาแลกสกินปืนได้1สกินเลยทีเดียวนะครับก็แบบว่าถาวรกันจริงๆนะครับแบบว่าไม่โกงเนาะสำหรับเหรียญบูย่าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น M8 หรือว่า M14 หรือว่า AK นะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายให้เราแลกนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็แบบว่าสำหรับน้องคนไหนที่รอ XM8 อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปสุ่มได้เนาะแล้วก็มาแลกได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของต่อมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายตั้งไอวอลอยู่แล้วนะครับก็สัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับน้องเพราะว่าสกิลของมันก็มีอยู่ว่าทุกๆ100วิมันจะผลิตไอวอลเนาะถ้าน้องๆไม่มีไอวอลเลยนะครับมันก็จะผลิตไอวอลให้นะครับน้องเป็นจำนวน2ลูกนะครับแล้วก็ทุกๆ100วิก็แบบว่า1นาทีครึ่งนะครับน้องก็จะประมาณนี้เนาะก็จะได้ไอวอล1ลูกนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายตั้งไอวอลอยู่แล้วก็กิจกรรมหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับน้องก็แบบว่าก็น่าจะโดนใจของสายตั้งไอวอลเนาะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้แบบว่ามันผลิตไอวอลทุกๆ100วินะครับเพราะว่าสายตั้งไอวอลเขาแบบว่าไม่มีไอวอลเขาก็ตั้งได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันผลิตให้เรื่อยๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องงั้นเราไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างเนาะว่าวันนี้มีอะไรใหม่อัปเดตเข้ามาบ้างนะครับสำหรับร้านค้าวันนี้นะครับน้องอันแรกก็เป็นตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครซานี่ตัวนี้นะครับก็จาก 1,499 เนาะเหลือที่ 1,199 นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับลด 20% นะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ตัวละครซานี่ตัวนี้ก็ซื้อตอนนี้นะครับก็คุ้มกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นมือสไนอยู่แล้วนะครับก็ AW ตัวนี้นะครับมีวางขายแล้วนะครับน้องก็อัตราการยิง2กันเลยทีเดียวนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้ AW ตัวนี้หรือว่าสกินตัวนี้นะครับน้องแล้วก็ในกิจกรรมของต่อมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับสำหรับที่รายงานไปเมื่อกี้นี้เนาะก็แบบว่ากล่องสุ่มซุดตัวนี้นะครับน้องก็25เพชรเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่มีเพชรเหลือหรือว่าเพชรไม่มากนะครับก็สามารถมีซูเดลแลใส่ได้นะครับเพียง25เพชรเองนะครับน้องก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้เนาะถ้าโชคดีก็จะได้ในกล่องนะครับน้องแต่ถ้าไม่โชคดีก็สามารถเอาเหรียญโคเคนสีม่วงนะครับไปแลกได้เหมือนเดิมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะกับกิจกรรมตัวนี้ก็แบบว่ามีแต่ได้กับได้นะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้เนาะส่วนกิจกรรมตรงอื่นก็ยังไม่มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับในวันนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องแล้วก็วันไหนที่มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะมารายงานอีกทีนึงเนาะสำหรับวันนี้มันมีอัปเดตเข้ามาเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตเท่านี้ให้ดูนะครับน้องแล้วก็สำหรับเซิร์ฟแอดวานซ์เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตทีหลังนะครับน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับพี่ขอไลค์สัก300ไลค์นะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับน้องเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่เนาะมาเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ดูนะครับว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับกิจกรรมตัวแรกก็น่าจะเป็นกิจกรรมซานิเนาะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็น่าจะเป็นกิจกรรม AW แล้วก็กิจกรรมที่3ก็มีซุดหลากหลายเนาะในกิจกรรมในหน้ากิจกรรมนะครับน้องแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับน้องก็คือน้องๆ นะครับสามารถโหวตได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับน้องมันจะมีหมายเลข1กับหมายเลข2เนาะน้องๆก็สามารถโหวตได้นะครับน้องก็คือหมายเลข1จะเป็นตัวละคร A-Lock ตัวนี้นะครับแล้วก็หมายเลข2จะเป็นตัวละครไฮยาโตะนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับตัวละครนะครับหมายเลข1เป็น A-Lock หมายเลข2เป็นไฮยาโตะนะครับน้องก็สามารถเลือกโหวตได้เลยนะครับว่าไม่ว่าน้องๆจะเอาหมายเลข1หรือหมายเลข2นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่พี่ให้เล่นเนาะ
ก็ส่วนโค้ดนะครับน้องก็อยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่อยากได้โค้ดสกินปืนนะครับก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถลงไปเอาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็เป็นโค้ดสกินปืนนะครับก็มีหลากหลายนะครับในนั้นก็มันจะสุ่มให้เนาะน้องๆก็ไปสุ่มแล้วก็เอาไปเล่นได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่สร้าง ID ใหม่หรือว่าเพิ่งโหลดเกมมาเล่นใหม่ก็สามารถเอาโค้ดพี่ไปใส่แล้วก็เอาไปสุ่มเล่นได้นะครับน้องก็จะมีสกินปืนแร่ไปสู้กับเขาได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับโค้ดใต้คลิปนะครับน้องๆแล้วก็มีอีกโค้ดนึงนะครับก็เป็นโค้ดตัวละครของ GM แจกเนาะก็สามารถใส่ได้ถึงสิ้นปีนี้กันเลยทีเดียวนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ด GM แจกตัวที่แรกเนาะแล้วก็โค้ดตัวที่2เป็นโค้ดสกินปืนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องก็แบบว่าพี่มาสรุปกิจกรรมให้ดูเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ8 โมงเช้านะครับได้เจอกันนะครับน้องบ๊ายบาย